นั่งตรงนี้ดีไหมพ่ออือโอเคเนาะโอเคนั่งเลยพ่อคะหลังวันที่แมนยูแพ้เนี่ยคุณดราม่าแฟนทีมด่าเละเลยอะพ่อพ่อว่าไงบ้างอะฮะก็ถูกสมหน้าอะไรนะสมหน้าไม่ได้ยินคนไม่ได้ชัดหน่อยสิคนไม่ด่าทีมนะด่ามูรินโญ่คนเดียวด่ามูรินโญ่คนไม่ชอบนะเหรอตกลงเข้ามันไส้มันไส้แล้วไงอีกอะก็แค่นั้นแหละสะใจโอ้โหแฟนทีมยังสะใจหรือเฉพาะคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่ชอบโอ้โหธรรมดายะโสแล้วพ่อว่าวันนั้นเขาวางเกมผิดหรือว่ายังไงคะหรือเป็นที่โชคหรือเป็นที่ดวงหรือว่านักเล่นผู้เล่นเกรงก็มันอันแรกเพราะไอ้ปั๊บบาทำประตูเอามือไปปัดเข้าประตูความจริงอันนี้ต้องใบแดงแค่ใบเหลืองถ้าทำอีกครั้งฟาวยังไงก็ต้องโดนไล่ออกมาริโยก็เปลี่ยนออกเอาสำรองเข้าไปแล้วก็ไปกันใหญ่เลยยิงเป็นสิบอะจ่อๆเล็กเซฟประตูเซฟได้หมดจบเกมต่อเวลาไม่มีต่อทดบาดเจ็บ4นาทีอ๋อทดบาดเจ็บ4นาทีไม่มีผลคนดูว่าเหนื่อยอยู่แล้ว4นาทีก็เยอะนะมันก็บุกจริงๆจะทำอะไรไปได้จ่อๆหน้าประตูเขาก็สกัดออกมาก็กินเวลาไปแล้ว4นาทีได้เปลี่ยนตัวบ้างอะไรบ้างหมด4นาทีสุดท้ายชัยชนะเป็นของเวสต์บรอมวิชทีมหนีตายดีใจสุดชีวิตทั้งคนดีใจหัวหน้าทีมแมนซิตี้นั่งดูอยู่กับบ้านอ่ะพอเวสต์บรอมวิชชนะมันก็ดีใจกับลูกอ่ะเฮ้ยกับลูกเป็นแชมป์โดยไม่ตั้งใจส่วนแมนยูทำไงอ่ะฮะทำไงอ่ะก็เชียร์กันต่อไปหรือปีนี้ไม่มีสิทธิ์อะไรละไม่มีแล้วหมดแล้วเหลือถ้วยอะไรให้ชิงบ้างไหมคะยังไม่มีสรุปแล้วบอลอังกฤษพ่อชอบไหมคะลีลาบอลอังกฤษกับบอลสเปนนะคะพ่อชอบยังไงคะเพราะอังกฤษจะคนดูมากกว่าสเปนจะดานจะถ่ายทีถ้าไม่มีช่อง36บ้างก็ไม่ได้ดูมันสเปนปีห้อง36มีบอลสเปนมีเยอรมันมีอิตาลีนะธรรมดาที่ผ่านมาจะดูบอลอังกฤษเป็นหลักแล้วพ่อชอบสไตล์การเล่นของอังกฤษไหมคะหรือว่าดูไปเพราะว่ามันถ่ายทอดเยอะจริงๆพ่อชอบแบบไหนคะหรือชอบหมดก็ดูได้ทีมดังๆที่เราชอบแมนยูเมื่อก่อนนั้นอะไรคุมนะไม่ผิดหวังนะแดงเดือดเป็นไรก็ชนะทุกทีแล้วปัจจุบันพ่อเป็นทีมอะไรคะเป็นแฟนทีมอะไรคะลิเวอร์พูลอยู่แล้วถึงไงก็สายเลือดเลยแล้วพ่อเชียร์ลิเวอร์พูลมาตลอดเลยเหรอคะในสายเลือดใช้คำนี้เลยเหรอพ่อติดใจอะไรคะลิเวอร์พูลค่ะตั้งสมัยก่อนเอียนลาดพวกอะไรทำไมพ่อไม่เปลี่ยนใจไม่ก็จะรอดูด้วยว่าโค้ชคนไหนจะเข้ามาดีแล้วคนปัจจุบันโอเคมั้ยถูกใจพ่อมั้ยโอเคก็ใกล้กันมาใกล้กันมาใกล้แชมป์ใกล้เลยอยู่เลยมีสิทธิ์เป็นแชมป์ยูฟ่ามั้ยคะก็ได้4ทีมนั่นก็เก่งแล้วมันก็เอานะผู้จัดการทีมมันเอาก็เทพีแห่งโชคเข้ามาก็โอเคที่โช
โชคนะ4ทีมนี้ใครก็เป็นแชมป์ได้ทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นก็ไอ้รอบรองนี่ใครเข้าไปไปเจอกันก่อนต้องชนะให้ได้ก่อนอืมงั้นเรากลับกันเถอะค่ะพ่อซูชิเหนื่อยแล้ววิธีเดียวที่จะทําให้ซูชิไม่กวนก็คือพาไปเดินให้เหนื่อยก่อนเดี๋ยวพี่เหมียวพาไปเดินข้ามสะพานลอยจนหอแพกๆเดี๋ยวแล้วก็น้ําให้กินแล้วก็ไม่มีการเห่าห้องๆแล้วเป็นไงซูชิกลับยังหายยังป่ะซูชิเร็ว